ร้อมพร้อมไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นิ่มเจอร์นี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยไม่มีก็ไม่ได้ภาพกับสตรีทอาร์ตที่เมืองเก่าสงขลาน่ารักจังที่ชอบมากก็คือเมืองเก่ามีพื้นที่ว่างเยอะแยะมากมายสำหรับเป็นที่ที่ให้คนเนี่ยมาใช้ได้ด้วยนอกเหนือจากว่าจะมีต้นไม้หรือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะมันเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิตคือมีชีวิตเต็มเลยทั้งกิจการใหม่กิจการเก่ามันแปลกตามากสำหรับเราสงขลาเมืองเก่านะคะเผื่อเวลานิดนึงนะคะไม่งั้นแล้วจะโกรธตัวเองมากเพราะว่ามันมีตึกแล้วก็มีเรื่องราวที่ตกค้างตั้งแต่ในช่วงของสงครามโลกด้วยแล้วก็ในช่วงของการมีพหุวัฒนธรรมด้วยเจอร์นิ่มเจอร์นี่ยังอยู่กันที่สงขลาอยู่ค่ะเรามาเที่ยวเมืองเก่ากันนะคะคือเมืองเก่าเนี่ยยิ่งเดินนิ่มว่ามันยิ่งสนุกยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้เรื่องเบื้องเก่าอย่างเช่นตึกนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ตึกสงครามโลกตึกคอนกรีตแบบโบราณ3ชั้นหลังเนี้ยค่ะน่าจะเป็นตึกเดียวที่รอดและยืนหยัดเป็นตึกจากการถูกทิ้งระเบิดโดยกองทัพอากาศอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นซึ่งก็มีเป้าหมายในการที่จะทำลายกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นมาบนสงขลาในช่วงเวลานั้นประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้ว่าสงขลาเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญมาเนิ่นนานเพราะว่าเรื่องของทำเลที่ตั้งค่ะความร่ำรวยทางวัฒนธรรมเองนั้นก็มาพร้อมกับผู้คนที่เดินทางกันมาที่ดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่มาเป็นแบบนักท่องเที่ยวแบบเรานะคะแต่ว่าเขามาเพื่อจุดประสงค์ของการค้าขายทางเรือกับเมืองสำคัญสำคัญต่างๆรอบๆทะเลสาบและรอบๆทะเลค่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศอิทธิพลทางจีนจากศาสนาอิสลามและความสำคัญที่สัมพันธ์กับพื้นที่ของชาวภาคใต้ทางตอนล่างค่ะคือต้องบอกเลยว่าสนุกทึ่งและสว่างใจเหมือนกับว่าชีวิตเหล่านั้นนะคะกลับมาเคลื่อนไหวจริงๆได้ในจินตนาการอีกครั้งสงขลาฝั่งบ่อยางฝั่งนี้นี่เป็นที่ราบไม่มีแนวภูเขาเป็นป้อมประการเหมือนฝั่งสงขลาทางฝั่งหัวเขาแดงแล้วก็ฝั่งแหลมสนนะคะประการป้องกันเมืองก็เลยกลายเป็นแนวกำแพงเมืองเก่าในประวัติศาสตร์ค่ะเคยมีแนวกำแพงเมืองล้อมรอบยาวถึง 3,300 เมตรแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแนวกำแพงเพียงแค่เกือบ200เมตรเท่าที่เราเห็นตรงนี้ค่ะอีกฟากถนนสิคะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาอาคารทรงจีนโบราณเป็นคฤหาสน์โบราณหลังใหญ่ค่ะตอนนี้สำหรับเราเป็นเสมือนห้องเรียนประวัติศาสตร์เพราะว่าทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตการก่อนของที่นี่แต่ละข้อความที่เราได้เดินอ่านไปค่ะนิ่มรู้สึกว่ามันเป็นบันทึกบอกความเป็นสงขลาจากสายตาของคนวงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนิ่มว่าช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิดให้เราแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะเสพชีวิตจริงๆต้องมาพบกับคนเป็นๆค่ะบ้านที่มีชีวิตคือบ้านที่มีลมหายใจของคนอยู่บ้านเก่ายิ้มได้หลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวคุณลุงบรรเทาพัทโรค่ะคือมาที่บ้านนี้แล้วไม่ต้องก้มหน้าอ่านป้ายเหมือนกับเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะใช้หูฟังหูเราเนี่ยละค่ะใช้ฟังว่าคุณลุงจะเล่าเรื่องความทรงจำเก่าๆตั้งแต่คุณลุงยังเป็นเด็กไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองและมาถึงเรื่องข้าวของในบ้าน
คือเรียกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ยังรักษาศิลปะของบ้านเอาไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะคือดีมากแล้วก็สมบูรณ์มากเรียกว่าตั้งแต่อิฐหน้างัวที่ทำมาจากเกาะยอนะคะของเดิมที่ยังเป็นอยู่เนี่ยเป็นลายเหมือนกับเป็นขนบนหน้าวัวที่เราจะลูบได้ยังมีความเขาเรียกว่าขลังเหมือนของแบบโบราณซึ่งของใหม่เนี่ยทำมาก็ไม่เหมือนด้วยวัตถุดิบธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะช่องลมก็เก็บเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นของเก่าที่มาพร้อมบ้านผนังเอ่ยปูนเอ่ยแล้วก็เรื่องสีที่ยังคงไว้แบบเดิมแล้วก็ทาทับของเก่าไปเท่านั้นข้าวของโบราณในห้องเนี่ยนะคะก็เป็นของเก่าที่มาจากปีนังและก็มาจากวัฒนธรรมของคนทางแถบนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างดีสำหรับเราเหมือนกันนะคะโอ่งโบราณจากมุมห้องก็เป็นโอ่งที่ทำมาจากข้าวเหนียวดำผสมคุณลุงว่างั้นโต๊ะเครื่องแป้งก็แปลงร่างกลายมาเป็นที่เก็บถ้วยชามลายโบราณเซรามิกเอ่ยเครื่องกระเบื้องเอ่ยมันเป็นของที่มีคุณค่ามากมายไม่ใช่เป็นแค่มูลค่านะคะเป็นคุณค่าที่ผ่านการเวลาด้วยคือนิ่มเรียกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่รวมภาษาทางศิลปะเอาไว้เรียกง่ายๆนะคะมาดูของแบบนี้ที่เป็นของจริงในบ้านจริงมีเรื่องราวจริงๆตาสว่างค่ะตาสว่างในโลกศิลปะเพราะว่าตาของเราเนี่ยได้รับรู้เรื่องของคุณค่าแล้วก็มูลค่าด้วยถ้าจะให้เมืองเก่ามีชีวิตเราจะต้องคิดว่าเราจะรักษาชีวิตที่อยู่ในเมืองเก่าอย่างไรเจอร์นี่ที่เมืองเก่าสงขลาค่ะยังมีอีกมากมายให้แต่ละคนได้ตามหากันเองแต่สำหรับเราในวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าชอบเรื่องที่นิ่มเล่าช่วยแชร์ช่วยไลค์และถ้าเผื่อว่าอยากจะหนุนนิ่มนะคะก็ช่วยสแกน QR code อันนี้ต่อลมหายใจให้คนที่ยังมีชีวิตได้เดินทางไปเล่าเรื่องชีวิตของคนอื่นกันต่อไปพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อเจอร์นี่เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ย